เช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานเนี่ยภาคธุรกิจเนี่ยนะครับในนามของกกรเนี่ยนะครับหรือคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3ส,สถาบันก็จะมีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหาอการค้าไทยนะครับแล้วก็สมาคมธนาคารไทยก็จะเป็นหน่วยงานทางด้านเอกชนนะเขาก็มีการประชุมกันประจำเดือนเขามีการประเมินกันว่าเศรษฐกิจปีนี้จะเป็นยังไงปีหน้าแนวโน้มจะเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นเรื่องสาคัญเพราะว่าเขาจะได้ตัดสินใจว่า จะลงทุนเพิ่มจะอะไรยังไงบ้างเนี่ยนะครับเพิ่งมีนายสนั่นอังอุบลกุลประธานคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นประธานเนี่ยนะครับแนวโน้มเนี่ยนะครับทางคุณสนั่นบอกว่าทางแนวโน้มเศรษฐกิจกของไทยปี64มีแนวโน้มฟื้นตัวสอดคล้องกับที่คาดการไว้ ทำให้ทางกรกรเนี่ยคงคาดการเศรษฐกิจในปี64ว่าจะขยายตัวในกรอบ0.5%ถึง1.5%ในขณะที่ประมาณการการส่งออกปี64จะขยายตัวในกรอบ13.0%ถึง15%นะครับเนื่องจากมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆประเด็นที่จะต้องแก้ปัญหาก็คือเรื่องการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เรื่องอัตราเงินเฟอ้ออะไรก็ว่าไปเนี่นะครับ แล้วก็ปีหน้านะครับเขาก็จะมองในแง่บวกว่าถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยนะครับการคาดการเศรษฐกิจไทยในปี65จะขยายตัวได้ในกรอบ3-4.5%คือจะขยายตัวมากกว่าปีนี้นะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับเศรษฐกิจโลกปีหน้าว่าจะเติบโต4-5%และก็บอกด้วยนะครับว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด นะสายพันธ์โอเมกอนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ก็บ่งชี้ว่าแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วและ,ะสามารถติดต่อไปอยังผู้ที่รับวัคซีนทําให้หลายประเทศกลับมาใช้มาตรการจํากัดการเดินทางแต่โอเมก้าเนี่ยนะครับทางคุณสนันบอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยทั้งภาคการส่งออกและภาคบริการกําลังฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา แต่โอเมกอนอาจทําให้การฟื้นตัวต่อจากนี้ไปได้รับผลกระทบและต้องล่าช้าออกไปโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวเพิ่งเริ่มนักท่องเที่ยวรับนักท่องเที่ยวมาเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่1เนี่ยนะครับดังนั้นโอเมกซอนจึงเป็นความเสี่ยงใหม่ต่อเศรษฐกิจโลกในช่วงต้นปี65นอกเหนือจากความท้าทายที่มีอยู่เดิมอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับภาคเอกชนเห็นว่าไม่ควรตื่นตระหนกจนเกินไปทุกภาคส่วนควรปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนะ,ะเพื่อไม่ให้มีการระบาด ใหม่นะอีกหนึ่งระลอกนะครับเนื่องจากที่ผ่านมาเห็นนะชัดว่าบทเรียนของการล็อกดาวน์มีต้นทุนต่อเศรษฐกิจและสังคมสูงมากทั้งปลกระทบโดยตรงจากการหยุดก,กิจกรรมทางเศรษฐกิจและทางอ้อมจากการบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนและผู้ประกอบการนะครับค่ะ